ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทำทอดมันปลาสากปลาขูดทอดมันปลาขูดเคยทำไปแล้ว2คลิปคลิปแรกไม่ได้ใส่แป้งมันใส่ไข่อย่างเดียวคลิปที่2ใส่แป้งมันเคียว่าใส่แป้งมันมันไม่ค่อยอร่อยคลิปแรกที่ไม่ได้ใส่แป้งมันอร่อยค่ะอันนี้จะมาทำใหม่ไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ปลาขูดอันนี้ก็ปลาขูดเคียก็ขูดเองซื้อมา1กิโลขูดได้แค่เนี้ยเนื้อประมาณ 7-8 ขีดได้เนี่ยค่ะขูดแล้วก็ส่วนผสมก็มีใบมะละกรูดปั่นกระเทียมน้ำปลาอันนี้น้ำเชื่อมอันนี้ซีอิ๊วขาวอันนี้พริกแกงโขกเองนะคะก็เหมือนพริกแกงทั่วไปอ่ะถ้าชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะถ้าเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยตะเคียปลาขูด8ขีดเคียใส่พริกแกงประมาณแค่นี้ประมาณสักขีดนึงได้มั้งไม่รู้อ่ะใส่เผ็ดๆชอบก็มีกระเทียมแล้วก็รากผักชีเอ๊ะไม่ใช่กระเทียมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะศาสตร์ไม่ค่อยสั่งงานเลยรากผักชีแล้วก็พริกไทยไข่3ฟองไข่ไก่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยใบกะเพราใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เคียจะใส่ถั่วฝักยาวนี่ก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ที่หลังเดี๋ยวเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกันก่อนแล้วก็มีน้ำอาจากก็เดี๋ยวก็มีน้ำเชื่อมหอมแดงพริกซอยกับน้ำส้มแล้วก็แตงกวาใบผักชีทำกันเลยค่ะปั่นปลาก่อนเหยียดเลยนะคะกระเทียมเอ้ยเนี่ยแซ่บถึงใจเลยพริกไทยแล้วก็รากผักชีใส่ลงไปเลยค่ะถั่วฝักยาวจะใส่ลงไปปั่นไม่ได้นะคะถั่วฝักยาวเอาไว้ใส่ที่หลังเพื่อนเลยแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันปรุงเทลงไปเหมือนกับเราปั่นทั่วไปอ่ะเอาไปเลยเราใส่ที่หลังได้ไม่เป็นไร แก้ตัวได้นี่เหนียวมากแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวเลยค่ะถั่วฝักยาวจะเอาไปปั่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันเละนี่ใส่เป็นหั่นเป็นชิ้นฝอยๆใส่แล้วเวลาเรากินมันก็จะกรุบกรุบใบอะไรอ่ะประสาทไม่ค่อยสั่งแล้วนะสมองไม่ค่อยแล่นเลยนี่เทไป6เลยค่ะเห็นไหมคะเหนียวมากดูสิคะไม่หกนะคะไม่หลุดจากตะหลิวโอเคค่ะทอดได้เลยค่ะนี่นะคะเวลาจะทอดเทียวก็ใส่ถุงนี้แล้วเดี๋ยวก็เวลาจะทอดก็เจาะตรงมุมถุงแล้วก็จะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ก็ตามที่เราตัดตรงนี้เคียจะเอาลูกใหญ่เคียก็จะตัดให้เยอะๆหน่อยเอาลูกเล็กก็ตัดให้เล็กๆนี่ได้2ถุงจะทอดกันเลยนะคะน้ำอาจาดก็มีหอมแดงหรือหอมแขกน้ำส้มสายชูพริกซอยใส่ลงไปน้ำเชื่อม
ี่ค่ะน้ำอาจารย์เรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทอดมันปลาขูดเคียร์ไม่ใส่แป้งค่ะอร่อยเพราะว่าใส่แป้งแล้วมันเคยทำไปแล้วรอบ2มันไม่อร่อยค่ะอันนี้มีคนเรียกร้องมาใหม่ทำใหม่อีกรอบกินกับน้ำอาจารย์เสร็จแล้วนะคะทอดมันปลาสาดเคลียร์ค่ะสูตรไร้แป้งเพราะว่าใส่แป้งมันไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะมากินด้วยกันเลยนะกดติดตามกดกระดิ่งจิ้งๆๆให้เคลียร์ด้วยนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ